สวัสดีจ้าวันนี้เจ๊หมูมากับเมนูยำไข่ดองรสแซ่บเบียนบอกเลยว่าช่วงนี้การกินไข่ดองหรือของสดเป็นอะไรที่ต้องระวังมากๆถ้าทำกินเองได้ก็จะปลอดภัยมากกว่านั่นเองจ้ะกับเมนูนี้ยำไข่ดองรสแซ่บสูตรเจ๊หมูวิธีทำก็ง่ายไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถทำยำไข่ดองกินเองได้ที่บ้านลองจดสูตรแล้วเริ่มทำตามเจ๊หมูกันเลยจ้ะขั้นตอนแรกทำน้ำดองกันก่อนเทน้ำปลาลงในหม้อตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำเปล่าเปิดไฟอ่อนคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันคนไปให้น้ำตาลทรายละลายเลยนะจ๊ะเมื่อละลายเรียบร้อยแล้วนำไปพักไว้ก่อนมาต่อที่ขั้นตอนต่อไปนำกระเทียมจีนปอกเปลือกให้เรียบร้อยนำมาหั่นเป็นชิ้นบางเรียบร้อยแล้วมาต่อที่หอมแดงซอยเป็นชิ้นบางๆได้เลยจ้ะจากนั้นนำไปพักไว้ก่อนมาต่อที่พริกแดงจินดาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นนำมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆเลยนะมาเริ่มดองไข่กันเลยจ้ะขั้นตอนการดองเตรียมไข่ไก่ที่สามารถทานดิบได้ให้พร้อมตอกไข่ลงในภาชนะผสมจากนั้นใช้มือค่อยๆแยกไข่แดงออกนะจ๊ะช้อนแต่ไข่แดงขึ้นมาและค่อยๆสลับมือไปมาเพื่อให้ไข่ขาวไหลออกจนหมดจากนั้นเอาไปใส่ไว้ในน้ำปลาที่เราทำไว้ได้เลยเรียบร้อยแล้วปิดด้วยพลาสติกแล็บเดี๋ยวจะนำไปแช่ตู้เย็นไว้6ชั่วโมงหรือข้ามคืนไปเลยนะจ๊ะครบเวลาแล้วนำออกมายำกันเลยใส่กระเทียมที่หั่นไว้ลงไปในไข่ที่ดองเรียบร้อยแล้วตามด้วยหอมแดงกระเทียมโทนดองพริกที่หั่นไว้มะนาวหั่นแว่นสวยงามบีบมะนาวลงไปจ้ะจากนั้นคนส่วนผสมเบาๆให้ละลายเข้ากันขั้นตอนนี้คนเบาๆเลยนะจ๊ะระวังอย่าให้ไข่แดงแตกเด็ดขาดเท่านี้ก็เรียบร้อยพร้อมถ่านไปแซ่บกันเลยสีสันสวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ากับเมนูยำไข่ดองสีไข่สวยสดน่าทานมากเลยทุกคนทำเองแบบนี้สะอาดปลอดภัยทานได้เรื่อยๆไม่ต้องกลัวเลยนะจ๊ะใครที่ชอบของดำดองลุยโลดเลยเด้อจะสูตรตามเจ๊หมูได้เลยก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะก๋วยจับยวนหมูหิว3ห่อ100 บาททักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID@หมูหิวมาได้เลยจ้า